เราจะโทรไปแล้วนะเราแชทไปบอกก่อนดีกว่าเพื่อความ พี่นอสอหนูโทรหานะอวยพรวันเกิดพี่น้ำสายยังเอ๊ะเอ๊ะวันนี้เหรอไม่ได้เข้าไอจีเลย oh no oh no 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 ทุกคนหนูรู้สึกว่าไอจีอ่ะมันแบบไม่ค่อยโชว์ฟีดหรือเราไม่ค่อยเล่นก็ไม่แน่ใจนะคือมันไม่ค่อยโชว์ฟีดใครขึ้นมาเท่าไหร่เลยอ่ะทุกคนแต่หนูดีใจมากที่มันมี IG for iPad แล้วไหนอ่ะอุ้ยจริงด้วยพูดถึงพี่น้ำใสก็ขึ้นโพสขึ้นฟีดมาคนแรกเลย22แข็งแฮมากทุกคนเรามาคิดคำอวยพรวันเกิดใต้โพสพี่น้ำใสกันคิดว่าอะไรดี HBDทูพี่น้ำสายน้ำสายอะไรดี เรียบร้อยถูก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 มีแล้วหรอเพิ่งรู้ใช่มีแล้ว IG for iPad ใช่ไหมใช่มีแล้ว เธออย่าแกงแกลือพี่น้ำใสได้ยังไงยังทันโดนพี่น้ำใสตัดออกจากกองมรดก HBD มีความสุขเงินหล่นทับว้าวน้ำใสลายเย็นเห็นตัวป๋าทุกคนอย่าถามว่าลืมวันเกิดพี่น้ำใสได้ยังไงคือหนูจำใครไม่ได้เลยนะคะแม้แต่เพื่อนที่สนิทที่สุดวันนั้นอ่ะคุยกันอ๋อวันนั้นอ่ะไปคือไปกับเพื่อนใช่ไหมแล้วแบบเพื่อนอะไรวะถามรหัสอะไรรหัสโทรศัพท์มั้งก็คือแบบจะทำอะไรในโทรศัพท์เพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนก็บอกว่าหนูก็ถามว่ารหัสอะไรเพื่อนก็บอกว่าวันเกิดก็คือสตันแบบคือเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดคืออยู่ด้วยกันมา3ปีนะคะตอนสมัยม.ปลายนะคะแบบนั่งข้างกันนั่งติดกันแบบไปไหนไปกันตลอดนะคะก็คือลืมว่าวันเกิดวันที่เท่าไหร่คือจำได้ว่าเดือนกันยายนแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ก็คือตายแล้วก็บอกว่า12ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็แก้วันที่ถูกมาซึ่งตอนนี้หนูลืมอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรเรามีระบบIG Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเราค่อยไปดูเอาเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งเรามาคิดคำ Happy Birthday พี่น้ำใสก่อน Happy Birthday to พี่น้ำใส The most beautiful woman in this world แต่งกาวยานี11อวยพรวันเกิดพี่น้ำใสยากและยากและสมองไม่ค่อยทำงานตอนนี้ Happy ดีน้ำใสมีความสุขมากๆนะโทรไปจะมึนวันเกิดหรอโทรหาพี่น้ำใสเลยแต่งก่อนโทรไปแฮปค่ะโทรก็ได้จะรับหรือเปล่าพี่น้ำใสต้องตกใจแน่เพราะว่าหนูแบบไม่เคยละไม่เคยโทรเลยขนาดไลน์นะก็คือแบบนานทีจะไลน์หาพี่น้ำใสทีแต่ก่อนอื่นพี่น้ำใสเนี่ยไลน์ชื่อว่าอะไรก่อนครั้งล่าสุดที่ไลน์ไปน่าจะแบบเรื่องคณะซัมติงทุกคนแย่แล้วชื่อไลน์คืออะไร Oh no Oh no 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 Oh no Oh no Oh no 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 เจอแล้วโอเคเราจะโทรไปแล้วนะเราแชทไปบอกก่อนดีกว่าเพื่อความ พี่นอสอหนูโทรหานะจริงปรากฏตับตุ้ง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 หาจะกลุ่มลายอุ้ยพี่น้ำสายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้หนูไลฟ์อยู่นะเปิดลำโพงด้วยก็ว่าปกติจ้ะพี่โท
เห็นไหมทุกคนหนูบอกแล้วพี่น้ำใสต้องตกใจอย่าว่าแต่โทรเลยคือแบบไลน์แทบไม่เคยแทบไม่ค่อยได้คุยกันเลยใช่ถูกต้องก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะเป็นพี่ที่สวยที่สุดในโลกนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้พี่รู้ตัวสวยวันสวยคืนนะคะค่ะผมโอเคแล้วก็เขาบอกว่าให้แฮปรวยให้พี่รวยรวยด้วยเออใช่ใช่อันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องครับพูดออกมาอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญที่สุดในโลกเออขอให้พี่น้ำใสรวยรวยนะคะมีเงินหล่นทับเลยนะคะโอ้ยสาธุโอ้ยสาธุโอเคบายบายแค่นี้เลยค่ะบายบายจ้ะบายบายโอเคนะทุกคนจบน้ำใสเสียงแปลกมากเลยนี่สงสัยพี่น้ำใสยุ่งอยู่แน่เลยอะน้ำใสแปลกใจจริงหนูบอกแล้วทุกคนว่าหนูอะแบบไม่ค่อยโทรไม่ค่อยอะไรเลยทุกคนหนูแบบอินโทรเวิร์ตของแท้อะแต่ว่าถ้าเจอตัวจริงหนูก็คุยปกตินะแต่แค่ว่าแบบไม่รู้ดิคือเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มทักยังไงไปก่อนคือถ้าเขาทักมาเราก็ถามว่าตอบไหมก็อยู่ทำไมมันยิ่งพูดยิ่งดูแย่อะทุกคนเราปิดไลฟ์เลยดีไหมเสียงประมาละหนึ่งถูกหวยถูกงวดนะลุงกดไลฟ์หล่นทับนี่อาจจะอดใช้เงินสุขสันต์วันเกิดครับคุณน้ำใสก็คือเป็นคนที่คือถามว่าเขาไลน์มาก็อยากจะตอบนะแต่บางทีอะแชทมันชอบหล่นลงไปข้างล่างบ้างหรือบางวันน่ะคือหนูเป็นคนที่แบบเปิดพระจันทร์น่ะทุกคนคือหนูแบบปิดเสียงโทรศัพท์อ่ะแบบปึ๊บแล้วก็ชอบเปิดพระจันทร์ก็คือปิดการแจ้งเตือนด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะนั่นแหละก็เลยทำให้เป็นเหตุที่เราแบบไม่ค่อยตอบไลน์เท่าไหร่นะคะก็ถ้ามีเพื่อนมาดูไลฟ์นี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าช่วยยกโทษให้ด้วยนะคะทำไมเสียงสูงนะเป็นคนดองแชทปะเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็แค่999บวกนะคะเออแกพกโทรศัพท์ไว้ทำไมเนี่ยก็ทุกวันนี้หนูว่าโทรศัพท์แบบมีไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวคือเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเลยค่ะแต่คือตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคือเราได้ไลฟ์โค้ชจากพี่ไข่มุกค่ะทุกคนคือจำได้ว่าแบบพูดเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการถ่ายรูปน่าจะถามว่าทำไมพี่ไข่มุกชอบถ่ายรูปจังอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ไข่มุกก็บอกว่าแบบเหมือนแบบอยากจะเก็บช่วงเวลาช่วงนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตแต่ว่าสิ่งที่จะอยู่กับเราก็คือแบบรูปภาพรูปถ่ายที่จะเป็นแบบความทรงจำให้เราอย่างนี้ก็เลยแบบอยากจะเก็บให้ได้มากที่สุดตอนนั้นที่ฟังคือแบบโอ้มันก็เรื่องจริงนะคือทุกวันนี้แบบย้อนดูภาพสมัยเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้เราแบบย้อนคิดถึงช่วงเวลานั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมตอนนั้นไม่ถ่ายมาอีกเยอะๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้น่าจะแบบถ่ายไว้ทุกช็อตเลยอะไรงี้ก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นมาก็รู้สึกว่าถ่ายรูปเยอะขึ้นแล้วก็แบบก็ทางถ่ายทั้งคนถ่ายทั้งวิวนะคะครูปีมไลน์มาตอบไหมโอ้อันนั้นต้องรีบตอบเลยค่ะอันนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวตายแต่ว่าไลน์กลุ่มนี้เราก็ได้ผ่านการพลาดพลั้งมาบ้างแล้วเรียบร้อย